สวัสดีครับผมแบงค์อังเคิลแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาทำ Full Face of จองไซมุนนะครับโดยที่ผมจะใช้ผลิตภัณฑ์จากจองไซมุนที่ผมมีทั้งหมดมาทาบนหน้านะครับถ้าอยากจะรู้ว่าแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับอังเคิลแบงค์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง Uncle Bang แล้วก็กด like วิดีโอนี้ให้เป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมออกมานะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนครับโดยปกติเนี่ยผมจะออกวิดีโอใหม่ทุกๆวันอังคารตอน 20:30 นะครับยังไงก็ติดตามกันได้ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักแบรนด์จองไซมุนนะครับแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศเกาหลีใต้นะที่จะมีความโด่งดังในเรื่องของงานผิวงานฉ่ำวาวที่ดูเป็นธรรมชาติสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แบรนด์จองไซมุนเนี่ยเขาถนัดนะครับโดยที่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นในสีสันมากไม่ได้เน้นแฟชั่นมากแต่ว่าจะเป็นงานแบบกลาสกินพวกที่ดาราเกาหลีเขาจะฮิตๆกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบ๊อบบี้บราวน์แต่เป็นทางฝั่งเอเชียนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาในหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยผมเองวันนี้นะครับผมหยิบมาทั้งหมด6ชิ้นที่ผมมีนะอาจจะไม่ได้ครบทุกแคตตาล็อกนะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยังไงกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าสดที่ยังไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรเลยนะครับเราจะมาเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนนะขออนุญาตใส่ที่คาดผมนะครับถ้าใครติดตามแบรนด์นี้มานานเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวที่เป็นตัวชูโรงของจองไซมุนหนึ่งนั้นก็คือมูครีมนะครับ essential มูครีมที่จะเป็นตัวทำให้ทาแล้วเนี่ยผิวน่ะดูมีความโกลว์ฉ่ำน้ำดิววี่สไตล์เกาหลีมากๆทีนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่มีสภาพผิวมันนะดังนั้นถ้าเกิดผมใช้ตัวสูตรออริจินอลของเขาเนี่ยอาจจะดูหนักหน้าหรือว่ามันเกินไปยิ่งอยู่กับสภาพอากาศที่ร้อนแบบประเทศไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันฉ่ำวาวเกินไปนะครับเขาก็เลยทำสูตรใหม่ออกมานะครับก็คือตัวนี้นะฮะชื่อว่าตัวจองไซมุน essential มูครีมไลท์นะครับซึ่งเนื้อเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็เหมาะกับคนที่มีสภาพผิวมันนะเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเจลเร็วๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมสไตล์ซิตรัสนะนอกจากเขาเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูโกลว์ฉ่ำวาวเขาจะมีการใส่สารบำรุงมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิด7ชนิดนะครับแล้วก็มีเซรามายด้วยนะที่จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นบนผิวเอาไว้อย่างดีนะครับเกลี่ยง่ายมากนะครับแล้วก็กลิ่นมีความสดชื่น fresh freshพอทาเสร็จแล้วเนี่ยผิวก็จะดูฉ่ำขึ้นมาแบบนี้ในระดับนี้นะครับเล่นแสงแล้วนี่คือขนาดยังไม่ได้ลงเมคอัพนะคลิปนี้ no spon นะครับทุกอย่างเป็น purchase หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น honest review นะครับต่อมานะเราก็จะมาทำการลงกันแดดนะครับโดยกันแดดของเขาเนี่ยจะมีตัวที่ชื่อว่า master class ampoule sun spf 50บวกนะครับผมได้ตัวเทสเตอร์มานะมีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะแบบBA หรือว่าเพื่อนที่พาไปซื้อเนี่ยก็บอกว่าเป็นกันแดดที่ใช้ดีตัวหนึ่งเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเนื้อของเขานะจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเจลเกลี่ยง่ายเบาๆมีความเป็นน้ำสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นกลิ่นเนี่ยมีความเป็นกลิ่นซิตรัสแบบส้มๆเลยนะครับสำหรับตัวกันแดดตัวนี้อ่ะงั้นเรามาทากันเลยนะฮะค่ากันแดดอยู่ที่ SPF 50บวก PA 4บวกด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องทาทุกวันอยู่แล้วนะตอนที่อยู่ที่เคาน์เตอร์อ่ะ BA เขาก็พูดบอกเลยว่าใช้ดีมากลูกค้าบางทีซื้อเอาไปเวลาไปตีกอล์ฟแล้วก็ทาซ้ำไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่ได้ไปกระทบกับอย่างอื่นแล้วก็หน้าไม่ได้ขาวรอยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยกันแดดหลายๆตัวเนี่ยจะมีความทาแล้วขาวรอยวอกนะตัวนี้ไม่เลยนะครับอาจจะที่ทาดูแล้วเนี่ยเหมือนเราทาเซรั่มเลยเนาะเนื้อเบามากแล้วกลิ่นอ่ะกลิ่นดีมากกลิ่นเป็นแบบกลิ่นส้มสดชื่นมากๆหรือว่าต้องไปซื้อสายจริงแล้ววันนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะรอให้กันแดดเนี่ยเซตตัวสักครู่นะครับก่อนที่เราจะไปสเต็ปต่อไปนะครับตัวต่อมาที่ผมจะใช้นะครับก็เป็นตัวชื่อว่า Skin Setting Pore Sealer นะครับเป็นเซรั่มคอนโทรลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับไพรเมอร์นะที่จะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นตัวนี้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรดาร์เลยแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยแต่ว่า BA เนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นคนผิวมันเนี่ยแนะนำตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆช่างแต่งหน้าหลายคนก็คือซื้อมาไปตัดแต่งให้กับดารานะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมานะก็พอเราได้ยินเรารู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีนะแล้วก็เขาบอกว่าเนื้อตัวนี้นะครับจะไม่ได้เป็นเนื้อซิลิโคนซึ่งผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบเนื้อซิลิโคนมันจะให้ฟีลลิ่งที่แบบประหลาดๆแล้วก็เวลาพอเราลงอะไรตามไปบางครั้งมันจะเกิดคราบขุยแล้วก็เกิดการอุดตันได้นะตัวนี้เขาเคลมว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับเนื้ออันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเจลสีเนื้อสีเบจแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เขาแนะนำว่าให้ทาแค่
ฉพาะบริเวณ T zone หรือว่าบริเวณที่มีปัญหานะครับผมเนี่ยจะมาทดสอบโดยการทาบริเวณจมูกแล้วก็บริเวณหน้าผากตรงนี้นะครับเพื่อดูว่าเขาเนี่ยจะช่วยเบลอรูขุมขนได้ขนาดไหนเพราะบางครั้งเวลาที่เราแต่งหน้าไปเนี่ยพอลงพวกคุชชั่นหรือว่ารองพื้นตรงจมูกเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันตกหลุมพวกรูขุมขนเป็นสตรอเบอรี่นะฮะจะดูว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถแก้ปัญหานั้นได้หรือเปล่านะครับใช้นิดเดียวพอนะฮะก็จะทาตรงบริเวณที่มันเยอะที่สุดของผมเนี่ยก็จะเป็นบริเวณหน้าผากนี้นะครับกับเอาจริงนะมันไม่ค่อยให้ฟิลลิ่งเหมือนไพรเมอร์เลยอ่ะมันเหมือนลงสกินแคร์ตัวหนึ่งนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือบนมือเนี่ยก็จะเกลี่ยไปบริเวณหน้าแก้มนิดนึงนะแน่นอนว่าพอเราจะแต่งหน้าสไตล์เกาหลีเนี่ยเราก็จะนึกถึงคุชชั่นใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะมาลองใช้คุชชั่นเปรียบเทียบกันเลย2ข้างนะครับข้างหนึ่งจะใช้ Master Class อีกข้างนึงนะครับจะใช้เป็นตัวรุ่นใหม่ที่ออกมานั่นก็คือเจ้า Skin Noodle Cover Layer Cushion ตัวนี้นะครับจริงผมเคยทำรีวิวแยกเดี่ยวเอาไว้สำหรับ2ตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ทางด้านนี้นะครับงั้นเรามาเริ่มจากด้านนี้กันก่อนเลยที่จะใช้ Master Class นะครับด้านนี้นะสีที่ผมใช้นะครับคือเบอร์Y4 นะครับแซนรุ่น Master Class นะครับจะให้ฟินิชที่มีความฉ่ำวาวโกลว์นะและสไตล์การแต่งหน้าแบบเกาหลีเนี่ยคือเขาจะจิ้มพัฟลงไปในคุชชั่น1ครั้งนะครับแล้วก็มาวอร์มไว้กับตรงบริเวณถาดตรงนี้ก่อนนะครับวอร์มสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยมาลงบนผิวนะแตะๆเบาๆนะครับแล้วก็เกลี่ยตรงที่สงสัยที่สุดแล้วก็คือตรงจมูกเฮ้ย wow. มันไม่ตกลงไปในรูขุมขนจริงๆอะตัว Master Class เนี่ยเขาก็เคลมว่าจะให้การปกปิดในระดับ Medium นะครับ to full coverage แต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวอีกรุ่นหนึ่งอะจะให้การปกปิดได้สูงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบ coverage แบบไหนเราสามารถลงย้ำลงให้บางลงให้หนาได้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับถ้าเกิดอยากจะให้มันปกปิดมากก็ลงซ้ำนะครับลงเลเยอร์ไปถ้าอยากบางก็อาจจะใช้แปรงแล้วก็เกลี่ยเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำช่วยซับออกไปนะมันก็ทำให้ดูบางขึ้นนะครับตัว Master Class เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะมีความเหลืองนิดนึงนะครับเบอร์นี้อ่ะงั้นต่อมานะครับเรามาดูอีกด้านนึงเลยนะกันนะครับที่จะใช้กับเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับสีที่ผมใช้นะครับคือสีเบอร์23 Medium นะซึ่งเป็นสีที่เข้มที่สุดที่เขามีนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็มาวอร์มเนื้อข้างหลังก่อนตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยจะตืบกว่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะให้ฟินิชที่เป็นซอฟต์แมตต์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราชอบฟินิชแบบไหนนะพอลงไปปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความแมตต์กว่าเจ้า Master Class ตะกี้นี้ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับเราจะใช้วิธีการตบนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการลากนะโอเคยังคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มว่าเจ้าตัวไพรเมอร์ตะกี้เนี้ยมันช่วยจริงๆในการแบบเบลอรูขุมขนนะเพราะว่าไม่ตกร่องจมูกเลยอ่ะไม่ตกร่องรูขุมขนสตรอเบอรี่บนจมูกเลยอ่ะคิดถูกที่ซื้อมานะถ้าอยากจะให้มันเนียนนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เวลาในการแท็บๆเนี่ยยิ่งตบจะยิ่งสวยนะครับสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ2ข้างสำหรับข้างที่ใช้ Master Class กับข้างที่ใช้ตัว Skin Noodle Cover รุ่นนี้นะครับตัว Master Class เนี่ยมีความวาวเล่นแสงมากกว่านะในขณะที่ฝั่งนี้ที่เป็น Skin Noodle เนี่ยจะมีเนื้อที่หนากว่าเล็กน้อยลองดูนะครับลองเปรียบเทียบกันดู2ข้างนะตอนที่ผมไปซื้อนะครับคัง BA เนี่ยเขาบอกว่าเทคนิคในการแต่งหน้าของจองเซมุนเนี่ยคือเขาพยายามที่จะใช้แป้งน้อยที่สุดในการแต่งหน้านะครับเพื่อที่จะให้ผิวนั้นมีความโกลว์สวยเป็นธรรมชาติที่สุดดังนั้นนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะลงต่อไปอ่ะก็คือให้ลงเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเซตแป้งก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณจะลงบรัชหรือว่าลงคอนทัวร์ลงบรอนเซอร์อะไรต่างๆก็คือลงเลยนะครับตัวต่อมาที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวจองเซมุนสกินนูเดิลเชดดิ้งแพ็คนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนทัวร์นั่นเองนะในตลับสีนูดแล้วก็มีแปรงแบบนี้มาให้นะครับแปรงเชดดิ้งนะซึ่งถึงเวลาจริงผมก็คงจะใช้แปรงของตัวเองด้านในของตลับนะครับจะมีสี3สีแบบนี้นะครับซึ่งก็จะสามารถผสมทั้ง3สีรวมกันแล้วก็ใช้หรือว่าจะใช้แยกเดี่ยวก็ได้นะครับอันนี้นะก็จะมีความ versatile แบบมี variety ที่ให้เราแบบใช้ได้มากขึ้นนะฮะผมจะใช้กับแปรงที่มีลักษณะฟูๆเล็กๆแบบนี้นะฮะวิธีการลงตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างจากสไตล์ที่ปกติของผมลงมากเพราะว่างานเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นความเบาๆลงอะไรแบบเบามือลงเหมือนไม่ได้ลงอ่ะใช้สีน้อยมากๆซึ่งปกติผมเนี่ยก็คือบรอนเซอร์ฟาดตึ๊บๆๆไปเลยนะมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปาดสีอย่างนี้นะครับแล้วถ้ามันรู้สึกเยอะเกินไปเราก็มาใช้มีถาดตรงนี้นะครับมา
ช่วยในการแบบกระจายสีนะให้สีมันเกาะอยู่บนแปรงโดยทั่วนะครับก่อนที่จะลงนะเราก็ลงบางๆเบาๆบริเวณกรอบหน้าสไตล์เกาหลีเวลาที่เขาคอนทัวร์เชดดิ้งเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นโครงกระดูกแบบที่ผมเคยทำตามสไตล์ที่ผมเป็นแบบเชดดิ้งคอนทัวร์มาเป็นเส้นๆอย่างนี้นะแต่เกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นแบบแค่กรอบหน้าบางๆเบาๆแบบธรรมชาติแบบดูไม่รู้ว่าเนี่ยเชดดิ้งมานะจะมีความแบบน้อยแต่มากที่แท้ทรูนะครับเห็นความต่างไม่หวาข้อดีนะครับของการที่มีพาเลตสีอย่างนี้ก็คือว่าตรงกลางเนี่ยเห็นไหมสีมันจะอ่อนที่สุดดังนั้นเนี่ยเวลาเราผสมทาไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะเข้มเกินไปนะครับแล้วมันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นปื้นด้วยเพราะว่าเฉดสีอันนี้เนี่ยมันจะมีความผสมผสานระหว่างความวอร์มความกลางแล้วก็ความคูลนะครับคือสีมันอ่อนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ได้แบบจัดจ้านอ่ะมันแทบจะมองไม่ออกเลยนะครับระหว่างข้างนี้กับข้างนี้ใครที่ไม่ชอบความโป๊ะในตัวนี้น่าจะตอบโจทย์อ่ะเดี๋ยวผมลง2ข้างนะครับทีนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้เอาไว้สำหรับแบบกรอบหน้าอย่างเดียวนะเรายังสามารถเอามาคอนทัวร์จมูกได้เพราะฉะนั้นอ่ะมาเหมือนเดิมก็คือผสมแล้วก็เริ่มสีหนักที่สุดบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่อยากจะให้มีสันจมูกนะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่เหลือไล่ลงมาเราจะพยายามไม่ได้แบบว่าเป็นเส้นลงมาเลยทีเดียวนะครับเราจะพยายามแบบให้เว้นตรงกลางนี้นิดนึงนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็จะปัดไปตรงบริเวณคิ้วโอเคแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับลุคการแต่งหน้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากจองเซมุนทั้งหมดนะครับพอดีผมไม่มีตัวเขียนคิ้วแล้วก็ไม่ได้มีตัวลิปสติกกับตัวปัดแก้มนะฮะก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะไปซื้อมาแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประมาณนี้เนี่ยก็จะได้ผิวความเล่นแสงความโกลว์แบบนี้เลยนะถ้าใครเนี่ยอยากจะเซตแป้งก็สามารถเซตแป้งได้นะครับคิดว่าไงครับลุคนี้เป็นยังไงผ่านหรือเปล่านะครับก็จะเป็นลุคแบบง่ายๆนะครับลงแค่สกินแคร์แล้วก็มีคูชั่นกับตัวเชดดิ้งนะครับแค่นี้เองก็จบออกจากบ้านได้แล้วอาจจะแบบมาเพิ่มแป้งฝุ่นเล็กน้อยนะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกชอบทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็เป็นแฟนของจองเซมุนมาอยู่แล้วนะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเพื่อนเนี่ยตัดสินใจเผื่อใครที่กำลังมองหาหรือว่าเล็งสนใจตัวไหนของจองเซมุนเนี่ยวิดีโอนี้เนี่ยก็จะได้ให้เพื่อนเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยังไงก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับจะตามผมเพิ่มได้ที่เพจUncle Bang หรือที่ Instagram Thai Uncle Bang ครับโดยเฉพาะใน Instagram นะครับผมจะแอคทีฟนั้นมากกว่านะฮะก็มาพูดคุยเซย์ฮัลโหลกันได้ใครอยากจะให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรหรืออยากจะให้รีวิวอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวิดีโอนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย